เป็นสาวสวยมีเสน่ห์หนุ่มๆก็ต้องมาชอบเป็นธรรมดานะคะถ้าหนุ่มๆมาจีบในแบบปกติก็ดีไปแต่ถ้าคิดไม่ซื่อก็จะตกที่นั่งเหมือนนางเอกในเหลี่ยมเพชรกระดาษที่ถูกเจ้านายลวนลามค่ะฉากที่แพนเค้กต้องป้องกันตัวโดยใช้แจกันปลอมตีศีรษะมูดี้หลกแต่สงสัยแพนเค้กจะตื่นเต้นกับการเข้าฉากวันแรกจึงออกแรงมากไปหน่อยนักแสดงรุ่นพี่เลยได้แผลกลับบ้านค่ะต้องเอาขวดนะคะขวดปลอมเนี่ยซึ่งเขาทำเหมือนเขาเรียกว่าเป็นที่มันตีหัวแตกได้ค่ะตีหัวหมูแล้วหัวหมูแตกจริงๆอะค่ะแพนนี่แบบน่าซึ้งแล้วตั้งแต่วันแรกโอ๊ยตายแล้วทำเรื่องแบบวันแรกหมูไม่แพนขอโทษค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าหมูไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคือการทำงานหมูก็เลยมีรอยที่เห็นเป็นจริงๆเลยคือแบบว่าเป็นแผลเป็นอยู่ช่วงนึงอะไรเงี้ยค่ะ